สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะ เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันวันนี้นะคะเป็นเรื่องบทสุดท้ายคือเรื่องแรงนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องแรงก็ทบทวนความรู้เดิมความรู้เดิมชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกมีทั้งหมดกี่แผ่นฮะ3แผ่นเองเหรอกี่แผ่นเร็ว6แผ่นยูเรเชียอเมริกาแปซิฟิกออสเตรเลียแอฟริกาและอะไรอีกอ่ะแอนตาร์กติก6แผ่นแล้วก็มีแผ่นเล็กแผ่นน้อยแผ่นนาสกาแผ่นฟิลิปปินส์แผ่นแคริบเบียนนะคะเสร็จแล้วแผ่นเปลือกโลกลอยอยู่เหนือไอ้น้ำเหรอลอยอยู่เหนือของเหลวใต้เปลือกโลกเป็นของเหลวที่เรารู้ว่าเป็นของเหลวเพราะว่าวันดีคืนดีของเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลกก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนพุ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนที่เราเรียกว่าพ่นมาข้างบนเรียกลาวาหรือเรียกว่าภูเขาไฟระเบิดนั่นเองลาวาก็ออกมาเพราะฉะนั้นแผ่นเปลือกโลกของเราแล้วลอยอยู่เหนือของเหลวเพราะเมื่อมันลอยอยู่เหนือของเหลวแผ่นเปลือกโลกที่แยกเป็นแผ่นๆแผ่นก็จะมีการเคลื่อนที่เมื่อมันเคลื่อนที่บางครั้งมันก็ชนกันบางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกห่างจากกันนะคะนี่เวลาที่มันชนกันแผ่นเปลือกโลกแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กชนกันอย่างเช่นแผ่นยูเรเชียกับแผ่นออสเตรเลียชนกันแล้วจำไว้นะแผ่นออสเตรเลียกับแผ่นยูเรเชียชนกันแล้วเกิดเทือกเขาที่มีชื่อว่าเทือกเขาเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยนะคะนี่มันส่วนที่มันเป็นเทือกเขาหิมาลัยก็เพราะว่าอันที่มันชนเนี่ยอันที่มันโก่งขึ้นอ่ะมันก็เป็นเทือกเขาหิมาลัยอันส่วนหนึ่งที่มันแผ่นมันเล็กกว่ามันมุดข้างใต้พอมุดข้างใต้มันก็จมละลายหายไปข้างล่างเพราะข้างล่างมีความร้อนเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดการชนกันเนี่ยนะคะอันแผ่นใหญ่จะได้เปรียบนะคะไม่มุดแต่โก่งขึ้นแต่แผ่นเล็กก็จะมุดเข้าลงข้างใต้แล้วก็ละลายหายไปเพราะฉะนั้นมันจะมี2ลักษณะที่เกิดขึ้นเวลาที่แผ่นเปลือกโลกชนกันส่วนหนึ่งละลายหายไปส่วนหนึ่งโก่งขึ้นมาเป็นภูเขานะคะแผ่นออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเชียได้เทือกเขาหิมาลัยนะคะนี้บางแห่งนะมันยกตัวขึ้นนะมันเคลื่อนที่แล้วมันยกตัวขึ้นอย่างเช่นภูกระดึงจังหวัดเลยบางแห่งยุบตัวหายไปนะคะที่เรียกว่าริฟต์วัลเลย์นะคะเป็นแอ่งลงไปนะคะตรงนั้นนั่นก็คือเรื่องของแผ่นเปลือกโลกที่เราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้ววันนี้จะมาขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของแรงบทที่5เรื่องของแรงในชีวิตประจำวันจุดประสงค์การเรียนรู้ดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 6 7 8ข้ออยู่ในหนังสือแบบเรียนอยู่แล้วนะคะไปดูเลยจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุทดลองและอธิบายได้ว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะมีอยู่ในหนังสือแล้วนะคะหนังสือเรียนของนักเรียนข้อที่1ข้อที่2ไปข้อที่3ทดลองและอธิบายการหาแรงรับของแรงหลายๆแรงที่กระทำต่อวัตถุและข้อที่ที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันต่อไปข้อที่4ทดลองและอธิบายได้ว่าเมื่อแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็น0แรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็น0วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวและข้อต่อไปทดลองวัดค่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุค่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนะคะ5ข้อแล้วนะต่อไปข้อที่6ข้อที่6นะคะข้อที่6
มันจะอยู่ในหนังสือแบบเรียนหน้าที่135นะคะข้อที่6อธิบายความหมายของน้ำหนักของวัตถุได้ข้อที่7ทดลองและอธิบายได้ว่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุมีความสัมพันธ์กับมวลของวัตถุและข้อสุดท้ายอธิบายประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้มีทั้งหมด8ข้อนะคะตามให้ทันนะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า135นะคะใครที่จดไม่ทันก็ไปจัดการนะคะดูได้หาดูได้ต่อไปไปดูเรื่องแรงรู้จักไหมแรงแรงเป็นยังไงแรงรู้จักหรือเปล่าแรงแรงแรงเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าแรงฮะรู้จักแรงไหมมีใครไม่รู้จักแรงบ้างไม่ตอบหมายความว่าไงรู้หรือไม่รู้แรงคือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุเกิดการเคลื่อนที่วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แรงคือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะฮะวัตถุเคลื่อนที่นะเพราะนั้นคือคำของคำว่าแรงเอาแสดงว่านักเรียนรู้จักแรงในชีวิตประจำวันเจอแรงไหมเจอนะเจอทุกวันเลยในชีวิตประจำวันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงเอามาแล้วนะอันนี้ล่ะไม่มีแล้วนะคะต้องจัดการเองในชีวิตประจำวันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วมีผลต่อวัตถุในลักษณะต่างๆเช่นแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีลักษณะต่างๆเช่นแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แรงที่ทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่หยุดนิ่งหรือทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้วัตถุอยู่นิ่งๆพอมีแรงมากระทำปั๊บวัตถุเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมใช่ป่ะวัตถุวางอยู่พอมีแรงมาทำวัตถุเคลื่อนที่ได้ใช่หรือเปล่าอ้าวไม่ตอบกันหมดเลยอ้าวแล้วถ้าเกิดวัตถุที่เคลื่อนที่พอมีแรงมากระทำปั๊บวัตถุหยุดนิ่งได้ไหมได้ได้หรือวัตถุเคลื่อนที่อยู่พอมีแรงมากระทำปั๊บวัตถุรูปตัวแรกเป็นรูปทรงกลมพอมีแรงมากระทำกับวัตถุปั๊บวัตถุไม่กลมและเปลี่ยนเป็นบุบบิบบู้บี้เปลี่ยนรูปร่างได้ไหมได้ได้นะคะมีแรงมากระทำก็ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างวัตถุหยุดทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หยุดนิ่งทำให้วัตถุที่หยุดนิ่งเคลื่อนที่ก็ได้นะคะอันนั้นคือแรงไปดู 1.1เรียบร้อยยังถามว่าเรียบร้อยยังครูเปลี่ยนไปต่อข้อความต่อไปได้ยังยังทำอะไรอยู่ช้าจังเวลาครูขึ้นมานักเรียนไม่จะคนที่ต้องการเนี่ยไม่จดนะคะพอจะจดได้นู่นครูปล่อยไป3บรรทัดแล้วถึงจะมาเริ่มต้นจดมันก็ไม่ทันนะติทีหลังให้มันรวดเร็วว่องไวเรายังเด็กเล็กนะฮะยังเด็กอยู่เอาความรวดเร็วว่องไวใส่ตัวไว้ไปต่อเลยเพราะเดี๋ยววันนี้จะมีการทดลองนะคะไปยกอุปกรณ์ได้นะคะจะเป็นถุงทรายเป็นตาชะเครื่องชั่งสปริงอ่ะไปดู1.1 แรงที่กระทำต่อวัตถุให้นักเรียนศึกษาภาพต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าคนและสิ่งของได้รับแรงอะไรกระทำบ้างอย่างไร
ให้พิจารณาว่าคนและสิ่งของได้รับแรงอะไรกระทำบ้างอย่างไรอ้าวภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้ภาพที่หนึ่งขอภาพมาเลยค่ะเอาภาพมาให้ดูและภาพคนกำลังยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะถามว่ามีแรงมากระทํากับคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เนี้ยกี่แรง2แรงมีอีกไหมมากกว่า2มีไหมมีหรือเปล่าไม่อ้าวมีอะไรมีแรงอะไรอ้าวนักเรียนดูคนนี้ยืนอยู่ตัวคนเนี่ยมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักของคนนี้น้ำหนักของคนนี้ไปทิศไหนน้ำหนักของคนนี้ไปทิศไหนทิศขวาบนซ้ายขวาล่างน้ำหนักลงที่ไหนน้ำหนักต้องกดลงที่พื้นถูกไหมใช่ป่ะน้ำหนักคนกดลงที่พื้นเสร็จแล้วที่พื้นกดลงที่พื้นแล้วมีน้ำหนักมีแรงอะไรอีกคนที่บอกสองแรงอ่ะมีแรงอะไรอีกมีแรงอะไรอีกเร็วสองแรงน่ะ